ร้านลับกลางสวนมีทีเด็ดที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหมูเด้งหมูเด้งชิ้นเบิ้มนุ่มเด้งทุกชามอร่อยจนต้องจับบัตรคิววันนี้พาทุกคนเข้าสวนไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนเพราะร้านนี้เขาตั้งอยู่กลางสวนบรรยากาศก็ดีแถมยังร่มรื่นอีกด้วยใครอยากกินแนะนำให้รีบไปนะเพราะเที่ยงๆของเขาก็เริ่มหมดแล้วเขามีแค่5โต๊ะเท่านั้นนะทีเด็ดของที่ร้านก็ต้องนี่เลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหมูเด้งที่ใช้หมูเด้งทำเป็นชามรองชิ้นใหญ่สะใจกันไปเลยถูกใจคนที่ชอบกินหมูเด้งอย่างแน่นอนเส้นของที่ร้านก็เหนียวนุ่มกำลังดีส่วนลูกชิ้นที่เขาใส่มาให้ก็ทีเด็ดอีกเหมือนกันลูกชิ้นคือลูกชิ้นหมูที่แท้ทูอร่อยเด้งสู้ฟันสุดส่วนอีก2เมนูที่มาแล้วต้องสั่งก็คือเกาเหลาต้มยำชามหมูเด้งที่ใส่ลูกชิ้นมาให้แบบเต็มชามกินกับน้ำซุปต้มยำคือเข้ากันสุดๆอีกเมนูก็เกี๊ยวยักษ์ที่ยักษ์สมชื่อจริงๆเพราะชิ้นใหญ่ไส้แน่นหมูแน่นเวอร์น้ำซุปกลมกล่อมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเด็ดขนาดเนี้ยตามไปตามกันได้ที่ร้านปาลีก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหมูเด้งอยู่แถวๆบางกรวยร้านเปิดแค่3วันนะศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแนะนำให้รีบไปนะ